ถ้าเสร็จแล้วพระเสร็จแล้วมานั่งประจำที่พระถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมานั่งประจำที่นี่จะพูดธรรมะสักข้อสองข้อนี่นะนอกจากผู้ไม่เสร็จผู้จำเป็นจริงๆก็อยู่ที่งานนั้นผู้ไม่จำเป็นได้เข้ามานั่งนี่ผมพูดจริงๆนะพูดอย่างเป็นอัดเป็นธรรมต่อหมู่เพื่อนทั้งหลายเนี่ยผมรับหมู่เพื่อนไว้นี่ทำรับด้วยความทนจะเป็นจะตายจริงๆนะเรื่องความฉลาดนี่นะสำคัญมากนะแหมโง่เอามากจริงๆนะเข้ามาอยู่ในวัดนี้ถึงได้เห็นกันชัดเจนว่าพระนี่โง่มากทีเดียวทั้งที่เราก็โง่อย่างนี้แหละแต่เวลาพระมายังมาแซงหน้าเราไปอีกโง่เก่งกว่าเราไปอีกนู่นน่ะมันมาแซงในสิ่งที่ไม่แซงอย่างนี้นะนี่อ่ะก็นั่นน่ะต้นขนุนต้นนั่นนะต้นขนุนเล็กๆเตี้ยๆนี่นั่นเป็นการสอนเป็นการรู้ดูนิสัยความฉลาดความโง่ของพระได้ดีมากทีเดียวต้นขนุนต้นนี้ปัดกวาดใบไม้เกลื่อนไปแล้วเราก็ไปบอกองค์นี้บอกอย่างนี้อย่างนี้แล้วชี้แจงให้สว่าให้กวาดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทำอย่างนั้นเห็นนะแล้วคำเวลากลับมาอีกมาทำอีกแบบหนึ่งอีกแล้วก็มาสอนพระอีกองค์หนึ่งอีกมาอีกให้ทำอย่างนี้มาแล้วเราก็ไปแล้วกลับมามาดูอีกไปอีกแบบหนึ่งอีกไปอีกแบบหนึ่งต้นขนุนตัวนี้มีสี่วาระโดยกันนะพระเวลาเราสอนนี่ไปอย่างนี้สอนนี่ไปอย่างนี้ตลอดนี่แม้เราสรุปสังเวชเหมือนกันนะเราสอนครั้งนี้พลาดไปอย่างนี้เราพยายามสอนนี่ให้เข้าใจในชั้นจะพลาดไปอย่างนี้พลาดไปอย่างนี้นี่นะไม่เราพิลึกจริงๆนะทนจะทนไม่ไหวแล้ววันนี้ถึงได้เปิดออกมาพูดเนี่ยหมู่เพื่อนนั้นเป็นยังไงมาศึกษาอบรมนี่เหรอไม่ได้มาคิดมาอ่านบ้างหรือนี่เราไปสอนนี่แหมสี่วาระนะสี่ห้าองค์ครั้งหนึ่งครั้งที่หนึ่งหนึ่งองค์ครั้งที่สองมีองค์ครั้งที่สามมันนี่สององค์สอนกองใบไม้กองเดียวนั้นน่ะนะเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเอาใบไม้นะเรารับพระเนี่ยไว้เพื่ออบรมสั่งสอนไม่ได้รับต้นใบไม้เหล่านี้แก่นขนมขนุนต้นขนุนเหล่านี้มาไว้สอนนะนี้เป็นอันหนึ่งเมื่อเวลาพาดพิงกันเอานี่มาเทียบเคียงสอนพระเนี่ยเดี๋ยวเหลวไหลออกมากจริงๆนะพระเนี่ยบ้านเรานี่เวลานี้นะเหลวจนขนาดนั้นนะสี่พักนะเมื่อวานนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะสี่พักฟังสินะสอนถึงสี่พักองค์นี้มาสอนแบบนี้แบบนี้พ่อไม่เข้าใจสอนอีกละเอียดเข้าไปยิ่งพลาดไปเรื่อยๆมันมาศึกษาหาอะไรเราอยากถามว่างั้นนะเดี๋ยวนี้นะพระเนรในมาวัดป่าบรรดาเนี่ยมันมาศึกษาอะไรถ้ามาแก้กิเลสแก้กิเลสด้วยวิธีใดความโง่ไปแก้กิเลสได้หรือความเฉลียวฉลาดต่างหากแก้นี่เราสอนเราสอนเพื่อให้พระก็ได้เข้าอกเข้าใจในสติปัญญาที่แนะนำสั่งสอนแล้วเหลวไปทุกครั้งนี่นะที่เราสลดสังเวชเอาจุดนี้เองแล้วนะโอ้ยมันน่าสลดสังเวชเดี๋ยวนี้ก็ไปเห็นที่เรานั่นน่ะไม่ทราบว่าใครมากองไว้ต้นขนุนตัวนั้นใครยังไม่ได้ดูออกไปดูนะต้นขนุนต้นนี้ล่ะเห็นแล้วนั่นเราเห็นแล้วเราเลยขี้เกียจสอนไม่ทราบจะทำยังไงโอ้ยเหลวไหลจริงนะพระเนรเราเลวว่างั้นเราพระวัดป่าบรรดาเรานี่ทางด้านสติปัญญานี่เลวมากทีเดียวหาความเฉลียวฉลาดไม่มีจะเอาอะไรไปแก้กิเลสแล้วกระจายไปจังนี่มันมีคนพระมีกิเลสด้วยกันใครจะเอาความรู้ความฉลาดสามารถมาจากไหนมาอวดกันเอากิเลสมันก็คือฐานขี้นั่นแหละมาอวดกันมันจะมีแต่ขี้เต็มส้วมเต็มสารเต็มหัวใจของพระนั่นแหละจะเป็นอะไรไปให้พระกันคิดซะนะผมบอกจะแตกกว่านะสอนหมู่สอนเพื่อนนี่มองดูหมู่เพื่อนเรียกว่าหลับหูหลับตาไปนี่นะลักษณะไปอย่างนั้นนะเหมือนไม่ดูไม่อะไรคือดูมันจะเจอดูมันจะเจอความบกพร่องของพระของพระเนี่ยมองไปที่ไหนจะเจอจะเจอมันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นผมรับหมู่เพื่อนมาไม่มารับมาไว้เพื่อดูถูกหยาดหยามย่ำยีกันนะผมรับมาไว้เพื่อความแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนี่แหละที่เราสรุปสังเวชให้ท่านทั้งหลายไปคิดนะตั้งแต่นี้ต่อไปแล้วเราเป็นผู้สอนเองซะด้วยนะมันน่าจะสะดุดใจสะดุดใจสำหรับผู้รับคำสอนไปเนี่ยถ้าเป็นตาสีตาสาธรรมราของเขาไม่ได้เราไม่ได้ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นอีกอย่างหนึ่งนี่เราถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ถึงขนาดได้มา
อาศัยอยู่ด้วยศึกษาปรารภเวลาครูบาอาจารย์สอนทำไมมันไม่ได้ดึงได้เล่าอะไรมันเป็นยังไงเหรอหมดแล้วหรือศาสนาเวลานี้หมดขนาดนั้นเที่ยวเหลือหมดต่อหน้าต่อตาขนาดนั้นเถอะหรือเห็นไหมกองทัพกิเลสมันฟาดหัวพระเหยียบหัวครูหัวอาจารย์ฟังไปเลยไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรเลยมันเจ๋งไหมขึ้นของกิเลสมันตั้งขึ้นมาเท่าไรต่อไปนี้ศาสนาจะไม่มีนะศาสนาทราบเอาไว้นะจะมีแต่กองทัพกิเลสขึ้นของกิเลสเหยียบบ้านเหยียบเมืองเหยียบไปหมดศาสนาก็เหยียบไปหมดเหยียบหัวพระพุทธเจ้าของเราก่อนจะเหยียบอันอื่นไปนะมันไม่ได้สนใจกับอัตธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้เลยเหยียบไปเหยียบไป นี่แหละน่าสลดสังเวชแล้วต่อไปนี้ผ้าเนียนเรามันจะมีแต่หัวร้อนๆผ้าเหลืองผ้าเหลืองนะกิริยามารยาทความประพฤติและจิตใจที่สนใจกับอัตกับธรรมกับวินัยนี้จะไม่มีและไม่มีนี่ท่านทั้งหลายจำไว้นะเด่นๆด้านๆเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มประเทศไทยไม่ว่าที่ไหนไหนมีแต่พระเนนสมัยนี้รู้สึกพระเนนมีมากเราอยากจะพูดว่าพระเนนมีมากมันก็เท่ากับความเลอะเทอะมีมากในสมัยพระเนนเลอะเทอะอย่างนี้เราอยากพูดอย่างนั้นนะแล้วจะให้พูดว่าอย่างไรก็มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำต้องเป็นกงต้องกลางกลางกลางไปสิดูแล้วแหมไปที่ไหนเกื่อนพระเนนแล้วดูแล้วเลอะเทอะมองดูกันจนแทบจะไม่ได้ผู้หนึ่งรักษาอยู่ผู้หนึ่งทำลายต่อหน้าต่อตาแล้วมันจะดูกันได้ยังไงถ้าเนรเรามีหูมีตาด้วยกันผู้รักษาอยู่ผู้มาทำลายมาทำลายต่อหน้าต่อตาอย่างนี้นะมันเป็นยังไงน่าพิจารณาให้ดีนะเลอะเทอะจริงๆนะเมืองไทยระบาดในพุทธศาสนากับพระกับเนรเรานี่ไม่ว่าท่านว่าเราเอาวัดป่าวัดตาดเป็นตัวเกณฑ์เลยเราเป็นผู้สอนเองเหยียบหัวเราเพราะเรากระอัดเราก็โง่ด้วยลูกศิษย์ลูกหามากระจองเงือกด้วยกันก็เหยียบหัวกันไปเลยนี่แหละจึงได้เอานี่มาสอนท่านทั้งหลายให้ขอให้ได้พิจารณานะอย่ามาเลอะเทอะนะหนักมากจริงๆเวลานี้นะเอาละพอนี่จะให้พร ยะถาวาริวหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสัมมิจตุสะเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตรายโย สุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวโนสุขังภาลังภวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะ สัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเตทองคำได้เมื่อวานนี้ทองคำได้หนึ่งบาทเหมือนกันนะแต่วันนี้คงไม่ได้เมื่อวานนี้ทองคำได้หนึ่งบาทตอนแรกได้40ดอลวันนี้คงไม่ได้คงคิดกันว่าหลวงตาจะไปหาเอาทองที่กรุงเทพวันนี้ใครไม่ยอมให้เลยนะพวกสนีนี่ก็ไปให้กระหลวงตาบัวไปหาที่กรุงเทพอยู่ร้อนนี่มันไม่ให้นะมันหน้าโบโหตรงนี้
8โมง40นาทีแล้วเครื่องบินก็ออกเครื่องบินออก8โมง45เมื่อวานตอนเช้ามักจะตรงตามเวลา แต่ตอนกลางคืนตอนค่ำไม่ค่อยตรงแล้วแต่คนมากคนน้อยละมั้งมาแล้วไปไปกันมาเป็นนักชัยมาเป็นนักชัยเนี่ยบางตระกูลเนี่ยใช่ไหมฮะกับ200ตอนนี่ก็ไป200ครับ200ยังโอ้เยอะนะมาเมื่อไหร่มาเมื่อเช้าหรือมาเมื่อมาเมื่อเช้าหรือมาเมื่อคืนครับคืนนี้ครับเนื้อเมื่อคืนนี้ครับอ๋อมาเมื่อคืนนี่ครับมาเมื่อคืนนี้ไอ้ที่ไอ้ตึกภาวนาของดร.เงินยากเลยไม่ถามคือยืมเมื่อมาแล้วยืมยังไม่เรื่องไม่ทราบไปถึงไหนแล้วนะรู้ไหมคือภาวนาหมอสวดมนต์หมอภาวนาพวกนักศึกษาโดยมีอาการเป็นหัวหน้ายังสวดอาการก็ดร.เงี้ยก็เขาเรียกดร.คุกเนี่ยมันพูดงามมันพวกนักศึกษามาไหว้พระสวดมนต์สร้างภาวนาตึกนี้อ่ะรู้ว่ามีเงินแสนกว่าวังก็ขาดเท่าไรกระทรวงของเราก็มาขอเราทั้งหมดนี่เราก็ให้ทั้งหมดคือขาดเหลือก็เลยเราให้นะก็มาก็สามแสนหรือสี่แสนถึงแบบครับก็ประมาณนี้อ่ะประมาณสี่แสนอย่างมากไม่เลย500,000ตึกมหาวิทยาลัยมหาสารคามคือ ขอมาครั้งแรกก็คุณบ้างไม้ไม่ใหญ่โตนะเราก็ให้นี่ก่อนมานี่อันนี้ก็ค่อยจำลูกไปเราได้ที่ใหม่เป็นตึกเลยเราก็เลยให้เราไปดูยกทางสถานที่นะสถานที่ปลูกบริเวณเหมาะสมอยู่มันก็มาแล้วก็มันจะถามกันทั้งที่จังหน้าก็จะถามทำมาแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้อึมไปหมดเลยมีคนมาถามก็กลับไปเมื่อสองสามวันนี้คือเราก็ไม่ได้ถามก็อย่างนั้นนะยังไม่ได้ลงมือยังตอนนี้หาผู้รับเหมาได้แล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือทำยังไม่ลงมือเหรอครับเพราะว่ามันเป็นระเบียบเกี่ยวกับทางราชการหรอครับนี่แหละทางราชการก็หมายอึดอัดนะนี่มันเป็นปีมากกว่ามาแล้วนะคำว่าอึดอัดนี่มันก็เข้ากันได้หรือไม่ได้ที่งานที่เดียวถ้าตกลงกันแล้วแล้วขอไปงานเท่าไหร่แล้วกดก็ตกมานี่นะต้องไปจับที่มาธรรมดาแล้วมันสร้างไปสามหลังแล้วอ้าวจริงนะข้าวไม่สามหลังไม่เรื่องที่เราช่วยก็คือว่าเรามุ่งเราต้องการอยู่แล้วที่ให้ปัญญานักศึกษาไม่ว่าชั้นใหญ่ๆให้ใกล้เท่าใกล้ชิดติดพันกับธรรมะตั้งแต่หัวหน้าที่สูงสุดลงมามีทำเป็นเครื่องประดับจะสวยงามมากคือเมืองไทยเรานะอันนี้เอาแต่ส้วมแต่ฐานมาประดับมองไปที่ไหนมันก็มีแต่ส้วมแต่ฐานสิมันดูได้เมื่อไรส้วมฐานนะทำไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยทำเป็นของดีแล้วก็ยึดคิดเหมือนว่าคำนี่ปั้นหนึ่งว่าส่วงมาขานไปไอ้ส่วงขานกลายเป็นกองคำขึ้นมาแบบนี้
เนี่ยพี่คลึกตัวพี่แหมกลัวไปเปลี่ยนตัวไปยังไงเปลี่ยนตัวไปอย่างนี้ทำให้คนเยอะๆเคอะๆไปหมดนะเราเอาคำกลับมันถึงรู้เลยใช่เป็นแตกกันอยู่อย่างว่าคำกลับรู้คำเหมือนไม่รู้นะรู้เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นถ้ามากกว่านั้นก็เป็นลักษณะตรงคำมาสังเวชทีนึงเหมือนข้อยอะไรใจอยากไปเป็นบางรายบางกลุ่มอย่างนี้นะมือนะมันเข้าใจอยากมีความหวังอย่างอื่นคือกว้างขวางก็ยังมือนะก็สองไปเมื่อคือพูดมึกจากที่อย่างนี้นะเราจะเสื่อมใจเอามากจริงๆคราวนี้เพราะเราเป็นคนสอนพระเองนะต้นขนุนแล้วตรงนั้นเขาปัดกว่าเขาไปมองดูแล้วไม่ง่ายอยู่ก็ผ่านเข้าผ่านออกมาพูดปากก็สั่งแต่ว่าปากหลับตาปากไปแล้วเหม่อมองไม่รู้คำก็สั่งแต่ว่าคำไม่มีความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความมีสติสตังค์เนื้อปัญญาคิดบ้างเลยสมกับเป็นนักปฏิบัติมันไม่มีมันเป็นยังไงนะแล้วขวางตานักเลยพอดีกำลังถึงฝรั่งองค์หนึ่งค่ายกับเนี่ยค่ายกับอินโดนีเซียมีลักษณะค่ายคุ้มกันง่ายรักง่ายเมตตาหลังกันนี้นะค่ายหนุ่มเขาฝรั่งพอเราไปบอกกับผู้นี้กูจอมหาเราเรื่องไงวะแล้วก็ชี้แกนให้ทราบชี้แกนแบบนั่งเราจะคอยดูชาวฝรั่งนะเนี่ยมันเป็นแบบง่ายถึงเราสอนไปอยู่ร้อยให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นนะท่านก็ตั้งท่าทำท่าฟังไปจริงๆนั่นแหละว่างั้นเถอะนะฮึ่ยเราก็ผ่านไปอ่ะตอนเย็นจะมาแล้วคือพอเราออกไปอยู่เรื่อยคือเกี่ยวกับเรื่องเขาถมที่อันนั้นก็เกี่ยวกับความเหมาะสมไม่เหมาะสมเหมือนกันเนี่ยที่เราไปแต่ละครั้งก็เรื่องเล็กน้อยมาเลยจะสั่งหัวหน้าเขาโน่นอ่ะตัวไหนบกพร่องตัวไหนเป็นยังไงควรจะแก้ไขจะเป็นยังไงสั่งหัวหน้าเขาจะถึงกันทันทีความหมายว่างั้นเพราะฉะนั้นคือต้องไปอย่างนี้ส่วนมากออกแต่เช้าส่วนจะเช้าออกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่นี่แล้วสั่งพระสั่งอะไรไว้ให้บอกเขาเมื่อคุณจะเข้าออกอยู่ก็เมื่อกำลังจะสมชื่อใหม่อีกทางด้านนี้นะงานนี้ก็ซื้อแล้วกำลังจะสมแล้วก็บอกเหมือนไปเนี้ยบอกมือเข้ามาก็มายืนอยู่นี่กับพระกับพระฝรั่งเขาบอกเรื่องของเนี้ยเนี่ยสั่งอย่างเนี้ยไปมาแล้วนะต้องสั่งอย่างนี้นี่เวลาขากลับมามองอยู่โอ้ยอยู่ไม่ได้เลยอะคือเราสั่งแล้วตั้งหน้าตั้งตาฟังยิ้มเดียวนะยิ้มแก้มแจ่มใสตั้งหน้าตั้งตาฟังเหมือนนี่แหละยิ้มอย่างเดียวกันเนี้ยนะแกยังไม่สั่งให้ไปแปดขวดยอมดูซ้ำนั่นเองคนนี้เนี่ยไม่พากลับมาดูไม่ได้เลยนี่ก็มีผ้ามาอีกผ้ามาอีกแล้วก็สอนผ้าอีกสององค์นี่ทำให้ทำอย่างที่สอนคือตั้งใจสอนด้วยดูหัวใจคนด้วยสกิลปัญญามีมากน้อยยังไงไปยังไงผ่านก็มาอีกสอนอย่างนี้ไปอีกแบบหนึ่งอีกไอ้พระอย่างองค์นั่งก็ไปอื่นแบบหนึ่งนั่งไม่ได้เรื่องแล้วองค์นี้มาก็ยื่นสอนไม่เอื้องเอาเข้าไปอีกสององค์นะหมู่อันนะผ่านไปผ่านมาเรื่องก็อยู่เอาอีกแล้วใช่ไม่ได้อีกแล้วสามพักเป็นสี่พักนะเนี่ยใบไม้สอนไม่ได้ความไม่ได้ความตามที่เราสอนเลยยังไงจึงเป็นอย่างนี้นะเราสอนนี่เราสอนเป็นพักๆไปเลยสอนให้กระจ่างแจ้งเป็นลำดับคือสอนนี่เป็นหลายขั้นหลายภูมินะโยนเหมือนว่าไม้นี่โยนสูงทั้งท่อนให้เลยให้พิจารณาเองอย่างนี้ก็มีนั่นประเภทที่จะใช้สติปัญญาโยนสูงทั้งท่อนให้เลยเขาจะพิจารณา
แปลเองจะไปทำแบบไหนรูปไหนเขาจะไปทำเองเช่นเรื่อยหรือจะแปลสภาพเป็นยังไงเขาจะทำของเขาเองแล้วบอกเราจะทำอันนั้นเราว่างั้นนะเอ้าไม่สูงนี่เท่านั้นพอนี่เขาจะแปลสภาพของเขาเข้าไปสู่สิ่งนั้นนี่จากนั้นมาก็แยกไปอีกถ้าจากนี้ขั้นที่หนึ่งที่เรียกว่ามีสติปัญญาพอสมควรโยนสูงทั้งท่อนให้เลยนี่การสอนคนเข้าใจไหมขั้นไหนที่ควรแยกนี่ให้เลยแยกเป็นขั้นๆจนกระทั่งแจงอย่างต้นขนุนเนี่ยสัตว์ทั้งสี่พักไม่ได้เรื่องทั้งสี่เลยมือช้ามันถึงออกแล้วสิแหมทนไม่ไหวไม่ไหวแล้วทำยังไงพระเนรนี่ไม่มีสติปัญญาเลยเราสอนก็เป็นอาจารย์ซะด้วยเป็นผู้สอนผู้มาสอนนี่เขาก็รู้แล้วว่าเป็นอาจารย์ของท่านเหล่านี้นะเราก็สอนท่านเหล่านั้นก็รู้สึกจดจ่อฟังแล้วก็ชี้แจงให้ทราบทุกอย่างนี่จะคอยฟังผลจะยังไงมาไปอีกแล้วผลลงในนรกไปหาคนดูที่อยู่หลุมไหนก็ไม่รู้นะเพราะนรกมันหลายหลุมนี่พวกนี้น่ะอันนี้มาตอนค่ำมาอีกทีนี้สั่งมาอีกคือเน้นปัดกวาดอยู่นั่นแหละทำตอนค่ำเก็บแล้วก็สั่งไปมานี่บอกอีกเรียบคราวนี้เอาให้เรียบเลยนะสุดท้ายบอกว่าหรือจะเอาใบไม้เหล่านี้ไปเผาเสียแล้วเอาปุ๋ยของมันไปใส่ที่ใดที่หนึ่งที่จะเกิดประโยชน์เห็นไหมล่ะคิดสอนว่าอย่างนั้นไม่ให้เสียประโยชน์ให้ได้ประโยชน์แต่เวลากลับไปคราวนี้ไม่เห็นทั้งใบไม้ไม่เห็นทั้งนั้นคงจะเอาไปเผาไฟเลยแล้วแต่ตอนเช้าวันนี้ไปเห็นกองเพลินเขาอยู่นะไม่ทราบองค์ไหนกวาดแล้วแถวนั้นน่ะเอามากองไว้อีกตรงนั้นอีกแล้วกำลังเป็นปัญหาออกไปได้ดูจะดูเองนะต้นขนุนต้นนั้นนะใบไม้เกลื่อนถมขึ้นมาเต็มแล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ยต้นขนุนต้นนี้โหยเป็นอาจารย์ใหญ่จริงนะนี่ยังเห็นอยู่นั่นละออกไปดูก็รู้เราก็ไม่ทราบจะสอนว่ายังไงเพราะมันหลายคนมากวาดตรงนั้นมันสอนตรงนี้แล้วองค์นั้นมาก็มาซัดแบบนี้เขาอีกแล้วจะสอนนี้องค์นั้นมาก็จะซัดอย่างนี้อีกหมดทั้งปีทั้งเดือนก็จะสอนตั้งแต่ใบขนุนใบเดียวนั่นแหละกับพระทั้งวัดมันอดคิดไม่ได้นะเราพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไม่ได้คุยนะเราพูดตามนั่นนี่นะท่านคงจะอัดอั้นตันใจเต็มกำลังของท่านเหมือนกันนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่แหละไม่ว่าไม่ใช่ใครนะวันนี้ท่านพูดอะไรเราจะจับออกมาพิจารณาตลอดอยู่นั้นพอเข้าใจแล้วเราก็ปฏิบัติโดยไม่เกี่ยวข้องกับท่านเลยแล้วเรารับมาแล้วมาพิจารณาเป็นการบ้านว่ากันเถอะพอได้ความแล้วเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆ ทีนี้มาถูกอีกปัญหาข้อหนึ่งท่านพูดอะไรๆจับออกมาพิจารณามันไม่ได้ความวนหน้าวนหลังนั่นนะใน 2-3 วันถึงกลับมาแล้วก็ขึ้นไปหาท่านตอนนั้นก็มีพระเนรนั่งอยู่นั้น 2-3 องค์แล้วก็ขึ้นไปก็เลยกราบเรียนเลยล่ะไอ้ที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นว่าที่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าอย่างนั้นกับผมไปพิจารณาได้ 2-3 วันนี้แล้วยังไม่เข้าใจเลยไม่ทราบมีความหมายอะไรบ้างอย่างไรบ้างวางอย่างนั้นเหือขึ้นทันทีนะยังมีผู้พิจารณาตามอยู่เหรอเนี่ยคำเนี่ยหนักมากนะก็แสดงว่าสูงทั้งท่อนเต็มวัดนะแล้วแยกออกมาอย่างนี้เหือยังมีผู้พิจารณาตามอยู่เหรอนะเรียกว่าท่านสอนแทบตายก็เลยเป็นแบบหูหนวกตาบอดไปงั้นล่ะนี่พอเราไปแยกตรงนั้นท่านขึ้นทันทีฮะยังมีผู้พิจารณาตามอยู่เหรอว่าเราไม่ได้ลืมนะเนี่ยไม่ตามไงเราแทบเป็นแทบตายทุกครั้งท่านพูดเรื่องอะไรนี่เราจับมาพิจารณาตลอดเลยเพราะนิสัยพ่อแม่อาจารย์มั่นเป็นนิสัยจอมปราดพูดเรื่องอะไรกันอะไรก็ตามนะพูดเรื่องอะไรไปเจอไก่พูดเรื่องไก่นะพูดเรื่องไก่นี่เป็นคตินะเราเดินตามหลังไปนี่นะ ท่านพูดอะไรเราจับตามตลอดเวลา เวลาไปเห็นไก่ก็พูดเรื่องสาระสำคัญของไก่นะแล้วก็นำมาสอนพระอุบายวิธีการของไก่เขาหากินเขาคุ้ยเขี่ยขุดค้นหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาก็มีสติปัญญาเลี้ยงตัวเขาได้แล้วก็ว่างั้นจากนั้นก็ย้อนมาหาพระเรานี่นะแต่พระเราไม่ทราบสติปัญญาแบบไหนนั่นเห็นไหมล่ะจับเข้ามาแล้วมันใช้สติปัญญาแบบไหนก็ไม่รู้
พระเนนเราไม่ว่าใครๆก็ตามถ้าใช้สติปัญญาบ้างจะได้คติไปเรื่อยๆท่านว่าอย่างนี้นะฟังขั้นไปข้างหน้าจะไปเจอสัตว์ตัวนี้พูดต่ออยู่นะพูดต่อก็เป็นคติไปเรื่อยๆนี่ไม่ซ้ํากันนะไปเจอแม้แต่เจอไก่อย่างนี้คราวนี้เจอไก่นี้ไปนั้นไปเจอไก่อีกพูดเรื่องไก่นี้ไปอีกแบบหนึ่งนะท่านไม่ซ้ํากันนะเราว่าพิจารณาตลอดเลยเพราะฉะนั้นจึงได้เตือนพระเวลาเราจะหนีไปโน่นไปนี่ผู้ที่จะเดินติดใกล้กับท่านหรือองค์ใดก็ตามท่านพูดอะไรมาจะตอบสุ่ม 4 สุ่ม 5 ไม่ได้นะเราบอกท่านพูดเป็นเรื่องของธรรมท่านนวลนะว่าเราบอกท่านไม่ได้เกี่ยวกับเรานะท่านพูดเรื่องอะไรกับสัตว์กับสาราสิงอะไรเดินไปตามถนนทางไปเจอไปบิณฑบาตนั่นแหละไปเจอเด็กท่านก็พูดเรื่องเด็กเป็นคติอันหนึ่งขึ้นมาคนแก่ก็เป็นคติคนไหนก็ตามถ้าท่านพูดออกมาแล้วจะเป็นคติทุกอย่างไปเลยเป็นธรรมของท่านล้วนๆล้วนๆโดยอาศัยนี่เป็นทางเดินหรือเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งนั้นเรื่อยไปนี่เป็นนิสัยของท่านเราจึงได้เตือนพระเวลาท่านถามมาอะไรบางทีท่านมีเชิงถามกันนะท่านว่างั้นบ้างเป็นงั้นๆใช่ไหมท่านถามมาอย่าตอบง่ายๆนะเราให้พิจารณาให้ดีนะถ้าว่าท่านจะย้ำอีกท่านจะเป็นความจงใจถามเราจริงๆแล้วท่านจะซ้ำนะท่านจะซ้ำท่านจะจ่อแล้วก็บอกเนื้อว่างั้นใช่ไหมเนื้อเข้ามาจ่อเข้ามาถ้าว่าเราสมควรที่จะตอบท่านอย่างไรก็ให้ตอบเสียด้วยความมีสตินะเราบอกสอนขนาดนั้นนะสอนพระเวลาเราไม่อยู่จะมีพระเดินตามหลังท่านองค์ที่สองเอาไว้นั่นเพราะเราอยู่นั่นเราฟังติดแนบตลอดเวลาจะสอนไปเรื่อยเรื่อยเลยท่านพูดเรื่องสัตว์เรื่องสารราศีอะไรนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมล้วนๆท่านไม่ได้สนใจกับเราแต่เป็นอุบายวิธีการสอนพระของเรานั่นนะที่เดินตามหลังเฉพาะอย่างยิ่งผู้ติดกับท่านไปนั้นแหละเป็นสำคัญมีเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นอย่างนั้นนะฉลาดเรียกว่าจอมปราดในสมัยบันเรายังหาที่ไหนมาแข่งท่านไม่ได้นะเราพูดจริงๆเพราะอะไรก็เคยเกี่ยวข้องกับท่านอยู่อย่างนั้นตลอดจนได้สั่งเสียหมู่เพื่อนการปฏิบัติต่อท่านอย่างไรยังไงให้ระมัดระวังท่านถามจะตอบสุ่ม 4 สุ่ม 5นะให้พิจารณาให้ดีให้ดีอยู่งั้นนะท่านถามเชิงเป็นทางผ่านก็มีพอไปแล้วก็ถามเสร็จแล้วท่านก็ผ่านไปอย่างนั้นก็มีถามเพื่อเอาความจริงจริงก็มีให้พิจารณาด้วยดีบอกมดบอกพระบอกเองอยู่อย่างนั้นอุบายของท่านสอนพระเนี่ยท่านจะไม่สอนแบบเดียวตามขั้นภูมิของผู้มาศึกษาแล้วใครจะควรจะได้ขนาดไหนขนาดไหนท่านจะแยบออกมาให้คุณนั่นจับได้อย่างที่ว่าโยนสุ่มทั้งท่อนเลยมีผู้ที่จะสามารถพิจารณาเป็นสติปัญญาไปได้ท่านไม่จำเป็นต้องมากให้ไปคิดเองตีเองนั่นความหมายว่างั้นถ้าที่จะควรแจงเอาสบถท่านก็แจงให้แต่ท่านไม่ค่อยเล่นแต่ประเภทนี้นะท่านไม่ค่อยเล่นด้วยท่านจะพูดนั่นแต่เฉพาะที่สำคัญเท่านั้นให้พวกที่ควรจะได้สติปัญญานำไปคิดไปอ่านให้พวกที่เป็นขอนสุ่มก็ให้มันเป็นไปสักติ่งไปอย่างนั้นท่านก็ไม่เล่นด้วยแล้วเราติดตามท่านเป็นมาตลอดอย่างนี้ถึง ว่าบรรดาจอมปราชญ์ในสมัยปัจจุบันนี้ยกนิ้วเลยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเท่านั้นว่างั้นเลยไม่มีองค์ไหนที่แซงเพราะเราเป็นนักล่าครูล่าอาจารย์ไม่ว่าทางปริยัติไม่ว่าทางปฏิบัติเราเข้านอกออกในได้หมดเพราะงั้นเวลานำมาพูดจึงพูดได้หมดทั้งด้านปริยัติทั้งด้านปฏิบัติได้เลยนี่เวลามาเจอกรรมฐานก็คือมาเจอพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเองไม่มีใครเหมือนเลยยกนิ้วให้เลยนี่ความฉลาดของท่านที่สอนพอเวลาผู้ไปอยู่กับท่านแล้วก็ได้ใครได้บ้างก็อย่างนั้นแล้วแทบเป็นแทบตายท่านก็ผ่านไปเสียอยู่งั้นแหละในถ้ำกลางขอนสูงทั้งท่อนเกลื่อนอยู่ทั่ววัดทั่ววาก็ไม่ได้หน้าในหลังอะไร ไปก็โกโลโกโสไปเสียโกโลโกโสไปเสียเพราะคลื่นของกิเลสมันหนาแน่นยิ่งกว่าธรรมเกินกว่าธรรมที่จะต้านทานไว้ได้ก็ปล่อยมันไหลไปเสียเพราะคนไปศึกษาจากท่านมีจำนวนมากน้อยยังไงไม่ค่อยได้รับประโยชน์ก็เพราะเหตุนี้เองจะเป็นอะไรไปถ้าตั้งใจศึกษาจริงได้วันยังค่ำกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นธรรมะไม่มีอัดมีอั้นออกได้ทุกแง่ทุกมุม
คนจะออกแง่ไหนก็ออกเป็นอย่างนั้นนะท่านทั้งหลายจำไว้แล้วเราก็โง่แสนโง่แล้วก็อยู่นี่ก็เราก็ว่าเราโง่แสนโง่คนหนึ่งจะมาเทศสอนพระเนี่ยพระยังแซงเราไปอีกยังโง่ยิ่งกว่าเราไปอีกยังแซงหน้าไปอีกนี่ที่มันทุเรศนะพอจะนั่นมือเช้าถึงป้างป้างออกเลยแล้วคือมันทนไม่ไหวเราเป็นคนทำหน้าที่สอนเองทุกแบบทุกฉบับเนี่ยเวลาพระไปปฏิบัติตามแต่ละลายละลายนี่ผิดไปหมดเลยไม่มีเงื่อนไหนที่จะพอจับติดจับต่อกันได้นะผิดไปเลยผิดไปเลยจนกระทั่งงงว่าเนี่ยก็เราสอนขนาดนี้ทำไมถ้าสมมติว่ามีครูบาอาจารย์สอนเราอย่างนี้เราจะเข้าใจไหมจนก็มาถามเจ้าของนั่นนะเพราะมันเป็นอย่างนั้นแสดงไม่มาศึกษาอบรมไปเลยเลวไหลจริงๆนะนี่แหละศาสนาที่เลวอยู่ทุกวันนี่เลวมากอย่างนี้เองพูดเต็มอกพูดมาจากคัมภีร์ไม่ได้เอาสุ่มสี่สุ่มห้ามาพูดมาอวดตั้งแต่ก่อนพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาล้วนล้วนไม่มีเรื่องของโลกความสกปรกโสมมคือวิชาทางโลกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยพวกที่จะศึกษาอบรมทางด้านธรรมะก็ไปธรรมะล้วนล้วนผู้จะไปทางโลกทางกิเลสตัณหาการทำมาหาเลี้ยงชีพว่าให้ไปตามนั้นล้วนล้วนไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่เด็กเรียนหนังสืออยู่ในมาอยู่กับพระนะเป็นลูกศิษย์ลูกหาพระนี่น้อยเมื่อไหร่ลูกศิษย์แต่ละวัดละวัดเพราะฉะนั้นวงราชการต่างๆส่วนมากมันมีแต่ลูกศิษย์พระนะไปเป็นราชการเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าเป็นนายเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่ลูกศิษย์พระเป็นส่วนมากนะแล้วเวลาเขาเรียนเขาก็มาอาศัยกับพระแต่เวลาเรียนสำนักเรียนเขาโรงเรียนนั้นเขามีเขาไม่ได้มายุ่งกับวัดนะวัดเป็นวิชาทางธรรมล้วนๆทางเด็กเขามาไปเรียนหนังสือทางโลกเขาก็ไปของเขาล้วนไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะแต่เวลานี้เป็นยังไงพิจารณาสิเราจึงนี่พูดว่าวิทยาลัยป่าวิทยาลัยบ้านนั่นฟังด้วยเดี๋ยวนี้มันมีมหาวิทยาลัยขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ไม่เรียกแต่ก่อนว่ามหาวิทยาลัยป่ามหาวิทยาลัยบ้านนะแต่เมื่อมันมีขึ้นมานี้พูดได้มันพาดพิงถึงกันได้ทำไมเราจะนำมาพูดไม่ได้มหาวิทยาลัยป่าก็คือมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้า ในป่าพอบวชแล้วก็ลุกโมระเซนาสนังขึ้นให้เลยสถานที่บำเพ็ญคือมหาวิทยาลัยป่าลุกโมลก็หมายถึงร่มไม้ชายคาในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาอะไรเหล่านี้ป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งลองฟังซึ่งเป็นที่สะดวกแก่การบำเพ็ญสมณธรรมของผู้ตั้งใจชำระกิเลสนี่เวลาบวชแล้วให้เธอทั้งหลายไปอยู่ตามสถานที่ฉะนั้นเพื่อบำเพ็ญความภาคเพียรไม่มีสิ่งใดรบกวนจงทำความอุตสาห์พยายามอย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นอุตสาโหกรณโยยาวชีวังอุตสาโหกรณโยนั่นให้พยายามอุตสาห์ปฏิบัติบำเพ็ญอย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่คือมหาวิทยาลัยป่าเมื่อได้รับการศึกษาจากพระพุทธเจ้าทั้งสถานที่อยู่ทั้งธรรมะเป็นเครื่องบำเพ็ญดำเนินในทางความภาคความเพียรกับพระพุทธเจ้าเองเป็นผู้สอนจากนั้นกับบรรดาสาวกไปศึกษาจากท่านสำเร็จขึ้นมาเป็นสัพพะโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์นี่เป็นชั้นๆขึ้นไปแล้วในภูมิธรรมที่ท่านไปเรียนจากมหาวิทยาลัยป่าคือสถานที่พระพุทธเจ้าทรงพาบำเพ็ญมาแล้วก็สำเร็จจนกลายมาเป็นสังฆังสังฆฉามิงพวกเราส่วนมากจะมาจากมหาวิทยาลัยป่าทั้งนั้นแหละนะตามคัมภีร์มีนี่ใครจะมาโอ้อวดกันได้หรือพูดมีหลักมีเกณฑ์พิจารณาสินี่ละมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าทำล้วนๆไม่มีโลกเข้าไปเจือปนโลกท่านเรียกว่าติระฉารวิชาคือวิชาของโลกของสารของสัตว์ของสาราสิงไปอย่างนั้นตามภาษีภาษาเขาท่านถือเรียกว่าติระฉารวิชานั่นเป็นเรื่องของโลกแยกให้ไปเป็นโลกไปเสียเรื่องของธรรมที่จะแก้กิเลสนี่ท่านแยกเป็นธรรมเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญธรรมจึงไม่มีวิชาทางโลกวิชาขี้หมูขี้หมาวิชาส้วมวิชาฐานเข้าไปแทรกเสยท่านบำเพ็ญองค์ของท่านเต็มความสามารถสำเร็จออกมาเป็นสาระของพวกเราโดยลำดับนี่เห็นไหมนี่เรียกว่าวิชาป่ามหาวิทยาลัยป่าพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาและสะสมสำเร็จแล้วขั้นต่อมาทุกวันนี้เป็นมหาวิทยาลัยบ้านแล้วตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นมาเห็นไหมล่ะมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ตั้งปัจจุบันนี้กับมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าต่างกันยังไงมหาวิทยาลัยสงฆ์ทุกวันนี้ส่วนมากว่างั้นเลยแบบมันจะมีตั้งแต่นั้น
หลักวิชาทางโลกทางกิเลสตัณหาธรรมมีก็เป็นเขียงเหยียบขึ้นของกิเลสเท่านั้นวิชาทางธรรมเรียนบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อเหยียบไต่เต้าขึ้นไปหาวิชาของกิเลสซึ่งเป็นความมุ่งหวังอันแรงกล้าของผู้ไปศึกษาในสำนักมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้นแล้วก็ว่าเพื่อเป็นเกียรติเขามีมหาวิทยาลัยนั่นหมายทางสงฆ์ก็ให้มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นมามันก็วิ่งตามเขาแล้วสินี่เป็นมหาวิทยาลัยธรรมอันนั้นเป็นมหาวิทยาลัยโลกเขาก็เลยเอามหาวิทยาลัยธรรมนี้เป็นเขียงรองรับให้มหาวิทยาลัยโลกเหยียบเอาเหยียบเอามหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยสงฆ์เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วใครมีหลักมีเกณฑ์มาสั่งสอนโลกตัวเองก็หาความร่มเย็นได้ที่ไหนเอาที่เอาตื่นยันมาที่พระพุทธเจ้ามีความร่มเย็นมาจนเป็นขั้นถึงศาสดาพระสงฆ์สาวกสำเร็จโสดาสกิทานาคาจากการศึกษาอบรมธรรมะเหล่านี้แล้วมาเป็นสังฆังสนังกระฉามนี่ของพวกเรานี่สักขีพยานของมหาวิทยาลัยป่านี่สักขีพยานของมหาวิทยาลัยบ้านคืออะไรก็มีตั้งแต่เลอะเทอะเทอะไปอย่างนั้นนะเรียนวิชาทางธรรมเดี๋ยวนี้จะชั้นนั้นชั้นนี้มีแต่ศักดิ์แต่ว่าชื่อว่านามมันอ่านไปเพื่อผ่านและเป็นเพื่อเสียงเหยียบขึ้นของวิชาทางกิเลสตัณหาเพื่อโลกเพื่อสงสารวิชาเป็นการบ้านการเมืองไปเสียอันนี้ก็มันก็เลยเลื่อนเถิดเนี่ยเนี่ยมหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นประโยชน์อะไรบ้างถ้าพูดถึงเรื่องเป็นประโยชน์ทางโลกวิชาทางโลกมหาวิทยาลัยเขาก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองบกพร่องที่ไหนจำเป็นอะไรไปแย่งเขามาหาอะไรวิชาทางธรรมของเราพระเจ้าสอนไว้อย่างสมบูรณ์เอามาปฏิบัติสิถ้าตั้งใจจะให้เป็นคุณงามความดีต่อผู้ศึกษาในธรรมตามหลักศาสดาสอนไว้จริงๆว่ามหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยนี้มหาวิทยาลัยป่านะเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าสอนมหาวิทยาลัยบ้านไม่มีแต่ก่อนมีตั้งแต่ไร่ข้าวป่าไร่ข้าวป่าไร่ข้าวบ้านใครตลาดไร่ข้าวตลาดตะเลหากระดูกหมูกระดูกวัวพระพุทธเจ้าไม่สอนไม่สอนเราก็บอกว่าไม่สอนเราไม่เห็นได้คำพีแต่ไร่ข้าวป่านี้มีทั้งนั้นองค์ไหนก็ตามสอนมาพระแม่องค์เดียวที่จะมารับพระโอวาทข้อที่ลูกกมุรเสสนาสนังนี้เป็นไม่มีอุปชาจะรังเกียจการศึกษากรรมฐานทุดงควัดอะไรก็ตามแต่เวลาสอนกุลบุตรผู้มาบวช ด้วยต้องสอนธรรมข้อนี้ไม่สอนไม่ได้ปลดจากอุปชาผิดหลักเกณฑ์ของอุปชาที่สอนกุลบุตรนั่นเข้าใจไหมล่ะท่านเน้นหนักถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นโอวาทข้อนี้จึงยังมีมาจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่งั้นถูกตัดออกหมดแล้วนะจะมีจะบวชแล้วท่านทั้งหลายไปอยู่ตามอะไรตลาดลาดเลยกระดูกหมูกระดูกวัวมันชุมนะเนี่ยก็จะบอกไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกถึงขนาดมันยังบืนก็ไปหากระดูกหมูกระดูกวัวอยู่เห็นไหมล่ะนี่แหละเรื่องศาสนามันจะไม่เสื่อมโทรมได้ยังไงก็ผู้ปฏิบัติศาสนาอย่างพระเราเนี่ยผู้ที่ตั้งมาเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นเป็นพระผู้น้อยไม่ได้เป็นพระผู้ใหญ่เนี่ยทั้งนั้นที่ออกอุบายวิธีการตั้งขึ้นเป็นกิ่งเป็นก้านขึ้นมาพอเป็นรากเป็นฐานแล้วก็ตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยนั่นมหาวิทยาลัยนี่ขึ้นมานะแล้วผลที่เป็นประโยชน์เป็นยังไงบ้างพิจารณาดูสิมันเป็นท่าศึกต่อพระพุทธเจ้าต่อศาสนาต่อของพระพุทธเจ้าหรือเป็นคุณต่อพระพุทธเจ้านั่นเรื่องของโลกไม่ต้องพูดที่ไหนก็มีอยู่แล้วเรื่องกิเลสมันลากไปทันทีจะว่าเจริญหรือไม่เจริญจนคนจะไม่มีเหลือมนุษย์อยู่แล้วเวลานี้มันลากลงไปทะเลหลวงมีแต่ความทุกความร้อนความบ่นเรียนมาสูงต่ำขนาดไหนก็ตามที่เลือดเหยียบอยู่หัวใจคนเราต้องได้รับความทุกข์ความทรมานต้องมาระบายคลายทุกข์ต่อกันว่าทุกข์อย่างนั้นทุกข์อย่างนี้อยู่โดยดีนั่นนี่เห็นไหมวิชาทางโลกเป็นอย่างนี้ถ้าวิชาทางธรรมปฏิบัติมาเท่าไรใครจะสงบยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติตามธรรมวะเนี่ยเวลานี้กำลังกิเลสมันเหยียบเข้าแบบนี้นะฟาดตั้งเป็นหายไหลป่าแล้วก็ฟาดเป็นหายไหลบ้านเข้ามาทั้งที่หายไหลของพระพุทธเจ้าไม่ได้บกพร่องอะไรเลยพอจะเอาทางโลกเข้ามาแทรกแล้วมีหนำซ้ำไม่ได้แทรกกิเลสที่แทรกเขาธรรมะของเราที่แทรกเข้าไปเอาก้มหัวให้กิเลสเหยียบหัวเอาเป็นหายอะไรนั่นหายอะไรนี่ใครเรียนออกมานั่นโก้เก๋โอ้ได้แต่ชื่อแต่นามก็เอากิเลสเต็มหัวใจไม่มีใครเกินพวกนักศึกษามากๆแล้วนะถ้ามันตั้งใจปฏิบัติธรรมมากที่สุดก็คือพวกนี้พวกที่ทำความเดือดร้อนมากที่สุดก็คือพวกนี้ถ้าไม่มีธรรมนั่นถ้ามีทำไม่ว่าเรียนมากเรียนน้อยเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นถ้ามีทำขยามาอวดธรรมพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกไม่มีใครเสมอแล้วในสามเดชโลกฐานนี้เรากิเลสเต็มตัวเป็นช่วงเป็นฐานอย่าเอากิเลสเป็นช่วงเป็นฐานไปอวดทองคำทั้งแท่งคือธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกนี่เลยมันใช้มาได้ขายตัวนะมันน่าชินนะพระเราเวลานี้
ทำไมเป็นหัวหน้าหัวตาที่จะแยกแยะอาธรรมออกไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อพาบริษัทบริวารก้าวเดินในทางที่ถูกที่ดีในธรรมทั้งหลายทำไมไม่ก้าวมันก้าวลงไปหาจะอะไรอย่างนั้นแข่งข้ออะไรวิชาความรู้นี่วิชาความรู้พระเจ้าคึกและสมัยที่ตรงไหนเอามาพูดกันสิจึงต้องเอาวิชาทั้งโลกมาเหยียบย่ำทำลายซ้ำเติมก็ไปอีกมันดูได้เมื่อไหร่มันน่าคิดอยู่นะผู้ใหญ่เรานะไม่คิดจะจมมากกว่านี้ตั้งให้เป็นใหญ่เป็นโตเท่าไหร่ก็ใหญ่โตก็จะเหยียบชาติศาสนาให้ลงตัวลงไปมันเกิดประโยชน์อะไรถ้าตั้งใจปฏิบัติตามความมุ่งหมายของธรรมแล้วเอาเรียนมาปฏิบัติไปตัวเป็นคนดีเอาจะว่าแซงกันไปทางดีเอายิ่งไม่มีคำว่าเฟ้อว่าคือวาระสมัยยิ่งดีของดีไม่เฟ้อแต่ของชั่วมีเท่าไหร่เฟ้อทั้งนั้นล่ะนี่ธรรมพุทธเจ้าไม่เคยเฟ้อแต่ไหนแต่ไรมามีแต่กิเลสตัวเฟ้อแต่โลกไม่เห็นว่าเฟ้อยิ่งดิ้นยิ่งดีเป็นบ้าก็ทั้งโลกทั้งสารทั้งพระทั้งเนรเรากำลังเป็นบ้ากับกิเลสเวลานี้แต่ศาสนานี่พระพุทธเจ้าปกครองมาให้รับความร่มเย็นมากมายขนาดไหนแล้วมีที่ต้องตีที่ตรงไหนแล้วเวลานี้กำลังเกิดข้าศึกศัตรูต่อวงการศาสนาของเราอยู่นี่มันมาจากไหนข้าศึกเหล่านี้ธรรมพุทธเจ้าไม่มีนอกจากเป็นตัวเสนียดจะไรเข้ามาทำลายเป็นไฟเข้ามาเผาศาสนาเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ว่างั้นนะเอาละวันนี้เทศเพียงนี้อยากได้เดินทางคนลืมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกียที่ห้องน้ำหลังศาลาครับเขาใครลืมโทรศัพท์มือถือที่อะไรอยู่โลกีโลแกอะไรอยู่ติดอยู่ในส้วมฐานถ้าไม่รีบมาเราจะปาเข้าป่านะไปออกหนีอย่ามายุ่งเนี่ยตัวอ้วนมากที่สุดเวลานี้พระเนรกำลังตกนรกเวทีในอันนี้นี่มหาภัยนะเนี่ยมหาภัยกำลังลุกลามเข้ามาสู่วัดสู่ว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนมีตั้งแต่อันนี้แหละนะโอ้ยเราทุเรศจริงๆนะเริ่มต้นมาตั้งแต่นังถือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เทวทัศน์วิดีโอโทรศัพท์มือถือนี่คือข้าศึกของพุทธศาสนาโดยตรงไม่ว่าโดยอ้อมนะผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมต้องปัดถึงนี้ออกให้หมดเรื่องนี้เป็นเรื่องข่าวโลกข่าวสงสารเรื่องสั่งสมกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมที่จะแก้กิเลสถ้าสั่งสมถ้าเรื่องของธรรมแล้วปัดออกหมดนี่ถูกต้องว่าไงคัมภีร์ก็มีนี่วะไล่เข้าป่าเข้าเขาไม่ได้ไปไล่หาสิ่งนี้นี่นะพูดแท้ก็รอมาจบแล้วมันก็จบไม่ได้แล้วเดี๋ยวโทรศัพท์มือถือมาหน้าโมโหนะละให้พรคึกคักถวายบูชากันเทศคุณหลวงตาเจ้าค่ะแล้วก็ไม่มีรายงานจ้ะค่ะไม่มีรายงานไม่มีก็ไม่เอาละเอ้อมีกี่คน2คนจ้ะค่ะ2คนเนาะถวายปัจจัยค่ะร่วมถวายซื้อที่ดินครับซื้อที่ดินเจ้าค่ะดีละดีละเอาหลวงตารักษาสุขภาพเพื่ออยู่ในโรงพยาบาลกำลังรักษาไปดีกำลังแขกรุมเรากำลังรักษาสุขภาพไปใครเป็นงั้นเหรอเขามาฟาดกับเราได้แล้วจนแหลกจนเราจะงอหัวไปขึ้นนะว่าให้หลวงตารักษาสุขภาพนะเอาไปเรื่อยๆไปทั้งนู้นที่เนี่ยเอาอันนี้ให้นั่นนะให้นั่นเอาให้นั่นเอาไปเรื่องขาอะไรหนูขอประทานอนุญาตเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบบูชากันเทพวันที่21มีนาคมเจ้าค่ะหนูเนี่ยจะอยู่กรุงเทพอยู่เพราะฉะนั้นหนูจะขอการอนุญาตใช้เงิน 10,000 เนี่ยร่วมบุญกับวัดป่าหกสะท้อนทำพระป่าช่วยชาติวันที่17มีนาคมที่สวนลิงเจ้าค่ะกุมภาวปีสวนลิงค่ะกุมภาวปีเจ้าค่ะเอาให้สองเลยไปเอานี่ให้สองเลยไปเอานี่ให้นี่เลยเอานี่ให้หมดแล้วยังหมดแล้วอันนี้ยังเหลืออีกสองอันนี้ให้ยายแก่ก่อนนะที่นี่ก็จะออกเดินทางไปละวันนี้จะได้ออกเดินทางไปกรุงเทพนะเราไม่ได้อยู่นะไปเท่าไหร่ยิ่งหมุนจี๋จี๋วันนี้รู้ไม่มีอะไรนะลืมแล้วว่าจะสั่งอะไรตอนอะไรบ้างก็ลืมนะนี่รีบสั่งพระเวลาเราจะไปที่ไหนที่ไหนเพราะเรื่องทั้งหมดมาอยู่กับเราคนเดียวต้องไปดูนั่นดูนี่อะไรไม่ว่าภายในวัดนอกวัดแล้วก็มาสั่งบางทีก็ลืมไปเสียก็เสียการเสียเวลาเสียผลประโยชน์ไปนี่ในพร
ยะถาวาดิวาหาภูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตูสะเพภูเรนตูสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังที่พูดกับเรื่องจอมถนนนั้นบูชาแล้วก็ไปพูดเขาข้างในแล้วและตกลงว่าเราจะไปอยู่แม่นี่ก็ได้ครับอยู่ที่เรื่องนี้ไปเพียงแค่เจ้าของครับครับแต่ยังไงก็ตามถ้าเขาลงเงินแม่เขาอยู่เขาก็ไม่ยู่แล้วใช่ไหมครับก็พนันเองนะครับผมนี่กำลังที่โอกาสเขาจะทำครับเพราะเขาก็เป็นลูกผีนี่เลยยิ้มบ้างแต่ยิ้มก็ไม่เหมาะหมากภูเออลุงเนี่ยหมากภูมาอย่างนี้กันด้วยดูดิมันได้ผ้าไอ้คุกกี้ได้ผ้าข้าผ้าลุงเลยไอ้คุกกี้ข้าผ้าได้ผ้าคุกกี้มันไม่ถอยช่วงพ่อไอ้คุกกี้มันพิลึกไว้คุกกี้พิลึกไม่เอาไปหมดแล้วไอ้นี่แต่ไม่ค่อยมีใครฉันมีอยู่ผู้ฉันก็ยังมีไอ้นี่เอาทั้งนู้นบ้างทั้งนี้บ้างพอดีพอดีนี่เวลาหลวงตาไปแล้วก็ให้ปิดประตูไว้หมดอย่ามาเข้านะวันนี้ให้เวลาหลวงตามาแล้วค่อยเปิดประตูจะเห็นแต่พระนี่ตายเกลื่อนเข้าใจไหมเพราะอะไรก็ไม่ได้กินข้าวเลยสิเนื้อตายเกลื่อนอย่างนี้ไม่ได้กินข้าวหลวงตาบัวมาเห็นนี่เลยกลัวเลยไม่กุศลาให้พวกนี้ด้วยเปรตเห็นเลยแล้วก็ดีเข้าใจไหมพากันใจยังกับผมนี่ล่ะมีทุกแบบออกทุกแบบวะมานี่เอาไปคนแก่นู่นนะครับสองสามคนคนแก่จะไปสั่งเสียบอกเอาดิโยนั่งสั่งเสียพร้อมไปเลยเอาละที่นี่ไปละตอนนี้อ่านแล้วไม่อ่านดีละอ่านแล้วไปละหนูไปพบหลวงพ่อวันที่6วันพระพอดีค่ะพร้อมกับปัจจัย10,000เจ้าค่ะไหนไปที่ไหนไปกรุงเทพไหมคะวันที่6ค่ะวันนี้วันที่เท่าไรวันนี้อ่ะวันนี้ที่1ค่ะเนี่ยแล้วไปพบหลวงพ่อนี้พบหลวงพ่อไหนหลวงพ่อหลวงตาค่ะเนี่ยก็วันที่6อะไรอีกอ่ะพระหลวงตาอยู่กรุงเทพแล้วอาจารย์นี่เขาจะไปกรุงเทพเจ้าค่ะไปวันที่6ไปวันที่5ค่ะวันที่6เป็นวันพระพอดีเงินที่เราไปพร้อมเรามันพร้อมตรงไหนน่ะแล้วก็มันก็ไม่ทราบดีสิโหโอ้ยพูดไม่ได้สับได้แสงเราจะไปละโดดโดดโดดขัดแข้งขัดขาI'm going to go to the hospital.